นอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติด7วันอันตรายพลตำรวจโทดำรงศักดิ์พอใจสถิติ4วันสงกรานต์บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเตรียมเปิดช่องทางพิเศษรองรับประชาชนเดินทางกลับพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหลายพื้นที่ยังคงมีการเล่นน้ำขณะที่ประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับโดยภาพรวมสถิติ4วันที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลดลงขณะที่ทุกฝ่ายสามารถบูรณาการร่วมกันบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ทหารตำรวจจิตอาสาและทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลประชาชนลดอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับกฎเพื่อป้องกันเมาแล้วขับการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกโดยจัดจุดคัดกรองจุดสกัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลทางหลวงและทางพิเศษให้แต่ละเส้นทางไหลลื่นเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วดูแลอุบัติเหตุและฝากประชาชนเตรียมร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กล่าวอีกว่าส่วนการเมาแล้วขับในปีนี้จับได้มากเกือบ 20,000 รายซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา120โดยได้รวบรวมหลักฐานประวัติการทำผิดเพื่อเพิ่มโทษให้หลับจำและให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงลงโทษโดยไม่รอลงอาญานอกจากนี้ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วและการตรวจเลือดในอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุว่าเมาแล้วขับหรือไม่ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือและสายเหนือถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพมีการจราจรที่หนาแน่นจะเข้มงวดเป็นพิเศษรวมถึงเปิดช่องทางพิเศษหากการจราจรสะสมและร่วมกับจิตอาสาในการดูแลประชาชนตามจุดพักรถต่างๆเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเย็นวันที่16ถึง17เมษายนนี้จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับจำนวนมากสาธารณสุขเตือนนักดื่มติดต่อกันช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจเกิดอาการเมาค้างอ่อนเพลียหลังหยุดดื่มแนะนำง่วงไม่ขับควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครอบครัวญาติมิตรเพื่อนฝูงอยู่ร่วมกันมีการสังสรรค์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากหรือดื่มติดต่อกันหลายวันอาจเกิดอาการเมาค้างเนื่องจากขณะดื่มมักไม่รับประทานอาหารมีอาการอ่อนเพลียมากปวดศีรษะคลื่นไส้ไม่มีสมาธิไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากเครื่องดื่มดังกล่าวมีสารประเภทคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบจะไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวในขณะที่ร่างกายต้องการพักผ่อนจึงเป็นการฝืนร่างกายอย่างหนักและควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการหลับในจากความอ่อนเพลียและการตัดสินใจไม่ดีพอจึงควรงดดื่มหากต้องขับรถกลับในวันรุ่งขึ้นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้เพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นระหว่างเดินทางง่วงไม่ขับควรเปลี่ยนคนอื่นขับหรือจอดนอนพักในจุดที่ปลอดภัยในที่โล่งดับเครื่องยนต์ลดกระจกประมาณ 2-3 เซนติเมตรเพื่อระบายอากาศและลมจากภายนอกห้ามเปิดแอร์และปิดกระจกโดยเด็ดขาดเพราะก๊าซพิษไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์คือคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่นจะไหลเวียนเข้ามาภายในตัวรถทางระบบปรับอากาศจนทำให้เสียชีวิตได้นายแพทย์ไพศาลกล่าวต่อว่าวิธีฟื้นร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนทำงานคือควรหยุดดื่มแอลกอฮอล์ดื่มน้ำเปล่ามากๆดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำดื่มสมุนไพรอาทิน้ำขิงอุ่นที่มีรสชาติเผ็ดร้อนช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ดีและฟื้นจากอาการปวดหัวได้รับประทานอาหารผลไม้ที่มีกากใยอาหารจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN